ปิดตำนานพิธีกรชั้นครูธรรมรัตน์นาคสุริยะบิดาเหมี่ยวปวันรัตน์เป็นความสูญเสียอีกครั้งของวงการบันเทิงหลังการจากไปของพิธีกรชั้นครูธรรมรัตน์นาคสุริยะติดเชื้อโควิด-19สิริอายุได้87ปีด้านเหมียวปวันรัตน์เผยว่าคุณพ่อติดเชื้อโควิด-19และเข้ารับการรักษาตัวตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลมาประมาณเกือบ1สัปดาห์แล้วแต่ด้วยว่าคุณพ่อมีโรคประจำตัวและอายุมากแล้วคืออายุ87ปีแล้วทำให้การรักษาไม่สำเร็จเชื้อแพร่กระจายลงที่ปอดและทำให้ท่านเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยวันนี้19กุมภาพันธ์2565เพราะเสียชีวิตด้วยโควิดการจัดพิธีศพจึงต้องเป็นขั้นตอนตามระเบียบสาธารณสุขครอบครัวทำพิธีชาปนกิจในเวลา 13:00 น.ณวัดพานุรังสีในส่วนของครอบครัวและคนอื่นๆไม่มีใครติดเชื้อทั้งนี้ธรรมรัตน์นาคสุริยะเป็นนักร้องพิธีกรรายการนักแสดงนักพากย์ในรายการนาทีทองและประตูดวงรายการที่มีผู้ชมสูงสุดทางช่อง7มีผลงานภาคหนังบิ๊กซินีมาซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำและมีผลงานการแสดงเรื่องสุริโยไทยก่อนลาออกไปทำงานการเมืองลงสมัครเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าว2สมัยก่อนลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาแต่ไม่ได้รับเลือกสิริอายุ87ปีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ